นายแพทย์รวีได้รับประสานเชิญร่วมดินเนอร์กับนายกรัฐมนตรี17มีนาคมแล้วยินดีถือเป็นการเปิดโอกาสให้พูดคุยนอกรอบนายแพทย์รวีมาชมาดลส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนัดหมายพรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กร่วมรับประทานอาหารค่ำในวันที่17มีนาคมที่สโมสรราชพฤกษ์ยืนยันว่าตนได้รับการประสานงานเข้ามาให้ร่วมรับประทานอาหารค่ำดังกล่าวโดยทราบว่านายกรัฐมนตรีได้เชิญหัวหน้าพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กทุกพรรคการเมืองทั้งนี้จะเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันและพูดคุยเรื่องการทำงานของพรรคเล็กในการทำงานร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีถึงนโยบายการทำงานต่างๆของรัฐบาลและเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจของพรรคเล็กเพื่อนำเรียนให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบโดยตรงถือเป็นการเปิดโอกาสให้พูดคุยนอกรอบหลังจากที่เราไม่ได้รับประทานอาหารร่วมกันมานานคาดว่าจะมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนร่วมงานในครั้งนี้ด้วยส่วนนายกรัฐมนตรีได้เชิญหัวหน้าพรรคเล็กที่ไปร่วมรับประทานอาหารกับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยเมื่อวันนี้ด้วยหรือไม่นั้นตนทราบว่านายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้าพรรคเล็กทุกพรรคแต่คาดว่าจะไม่เชิญนายสุรทินพิจารณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่เพราะที่ผ่านมาเขาเลือกข้างชัดเจนว่าสนับสนุนร้อยเอกธรรมนัสพิเชษฐ์นัดคุยกลุ่ม16ก่อนไปดินเนอร์กับนายกรัฐมนตรีหลังสุรทินไม่ได้รับเชิญย้ำกลุ่ม16ไม่ทิ้งกันนายพิเชษฐ์สถิรัชวานส.ส.พรรคพลังประชารัฐในฐานะแกนนำกลุ่มส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลพรรคเล็กส่วนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม16กล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้นัดพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเล็กร่วมรับประทานอาหารในวันที่17มีนาคมนี้ว่ารับทราบจากสมาชิกกลุ่ม16ว่านายสุรทินพิจารณ์ส.ส.พรรคประชาธิปไตยใหม่ไม่ได้รับเชิญไปงานรับประทานอาหารในวันดังกล่าวซึ่งทางกลุ่ม16ติดใจเพราะนายสุรทินยังเป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลจึงทักท้วงถึงวิสัยทัศน์แกนนำรัฐบาลดังนั้นในวันดังกล่าวนายพิเชษฐ์จึงนัดส.ส.กลุ่ม16รับประทานอาหารในช่วงบ่ายและนัดนายสุรทินด้วยและหารือถึงท่าทีว่าเมื่อนายสุรทินไม่ได้รับเชิญแล้วจะยังไปหรือไม่เพื่อย้ำว่ากลุ่ม16ไม่ทิ้งกันสอดคล้องกับที่นายพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคส.ส.พรรคไทยรักธรรมเปิดเผยว่ามีรัฐมนตรีต่อสายไปเชิญร่วมรับประทานอาหารกับนายกรัฐมนตรีในวันที่17มีนาคมและยอมรับว่าแปลกใจที่นายสุรทินเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ได้รับเชิญจึงจะนัดกันรับประทานอาหารกันก่อนจะไปพบนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยถึงคำขอจากผู้ประสานงานนัดจากรัฐบาลว่าให้ล้มกระดานการนัดรับประทานอาหารเมื่อวานนี้ไม่งั้นจะแบนกลุ่มส.ส.ที่ไปเมื่อวานนี้จึงตั้งคำถามว่าจะไม่ให้คบกับร้อยเอกธรรมนัสเลยหรือโดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีจะไม่เชิญผู้ที่ไปรับประทานอาหารกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแกนนำพรรคเศรษฐกิจไทยในวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาแต่ล่าสุดได้รับการยืนยันว่าได้รับเชิญซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้โกรธหรือติดใจอะไรกับการนัดเมื่อวานนี้แต่เว้นนายสุรทินที่ไม่ได้เชิญโดยกลุ่ม16ยังต่อรองขอให้นายพิเชษฐ์ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยแต่ไม่ได้นพดลยืนยันกินข้าวร่วมร้อยเอกธรรมนัสจริงระบุหารือประเด็นกฎหมายย้ำหนุนพลเอกประยุทธ์ไม่เปลี่ยนนายนพดลแก้วสุพัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไทยกล่าวถึงการไปร่วมรับประทานอาหารกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยว่ายอมรับว่าได้ไปที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปจริงซึ่งต้องการไปพูดคุยเกี่ยวกับการแก้กฎหมายเลือกตั้งเรื่องเลขบัตรลงคะแนนผู้สมัครส.ส.ว่าควรจะใช้แบบใดทั้งนี้นายนพดลระบุว่าตนเองแค่ไปรับประทานอาหารในฐานะเพื่อนส.ส.ด้วยกันไม่ได้มีความประสงค์ใดแอบแฝงและจุดยืนของตนเองก็คือการสนับสนุนการทำหน้าที่บริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นจุดยืนของพรรคพลังท้องถิ่นไทยมาตั้งแต่ต้นและจะไม่เปลี่ยนแปลงดร.เอไม่ท้อผลโพตามหลังคู่แข่งยังมีเวลาลงพื้นที่มั่นใจนโยบายพรรคนำเสนอเปลี่ยนกรุงเทพแก้ไขปัญหาชีวิตคนเมืองนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือดร.เอว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์ย้ำถึงความพร้อมชิงผู้ว่ากทม.ภายหลังครม.เห็นชอบให้มีการจัดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ว่าตนเองพร้อมด้วยทีมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องทุกวันตลอด2เดือนที่ผ่านมาจึงมั่นใจว่านโยบายที่พรรคนำเสนอเปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้เพื่อยกระดับและแก้ไขปัญหาชีวิตคนเมืองกรุงโดยมีความพร้อมและมั่นใจในทีมผู้สมัครที่ลงพื้นที่สำรวจปัญหาต่างๆ
พร้อมเสนอนโยบายได้จับต้องได้จริงๆส่วนการเปิดนโยบายแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครทั้งหมดนั้นเมื่อตนเองและทีมผู้สมัครสกได้ลงพื้นที่ครบทั้ง50เขตแล้วก็จะมีการเปิดนโยบายตอกย้ำนโยบายอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งมั่นใจว่าแนวคิดการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นที่ได้เปิดเผยพร้อมกับการเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทม.เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้นถือว่าตอบโจทย์ปัญหาต่างๆในกรุงเทพมหานครอย่างรอบด้านพร้อมกล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่ตนเองยังเป็นรองผู้สมัครคนอื่นๆโดยเชื่อว่าช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งยังมีเวลาที่จะสามารถลงพื้นที่พบปะประชาชนได้อีกและผลสำรวจที่ออกมายิ่งทำให้มีกำลังใจต้องลงพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อพบปะประชาชนให้ประชาชนมีความมั่นใจและเห็นถึงความตั้งใจของตนส่วนกังวลหรือไม่จะเป็นการตัดคะแนนกันเองระหว่างผู้สมัครที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองคล้ายกันเช่นนายสกลทีภัทยกุลและพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นต้นนั้นตนได้ขอให้ประชาชนได้พิจารณาถึงบุคคลและนโยบายเพราะหน้าที่ผู้ว่ากทม.ที่ตนตั้งใจไม่ใช่การเมืองไปทั้งหมดแต่จะต้องเน้นในการแก้ปัญหาทั้งงานช่างงานพ่อบ้านการดูแลสุขภาพประชาชนดูแลเยาวชนในเรื่องการศึกษาจึงขอให้ประชาชนตัดสินที่คุณสมบัติผู้ที่ลงสมัครที่จะทำให้เห็นความแตกต่างพร้อมยังขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้สนามบินเบตงหนุนการท่องเที่ยวชายแดนเชื่อมโยงเพื่อนบ้านยืนยัน14มีนาคมพร้อมเปิดนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าสนามบินเบตงเมื่อเปิดใช้บริการแล้วเชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมการเดินทางด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของชายแดนใต้ได้อีกด้วยเพราะหลังจากนี้การเดินทางจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะมีเที่ยวบินที่สามารถบินตรงไปลงยังจังหวัดยะลาได้ทันทีอาจจะเกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มากขึ้นเมื่อผู้คนเริ่มเห็นการเดินทางที่สะดวกสบายอีกทางเชื่อว่าจะเป็นการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในการเดินทางมาท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่สนามบินเบตงจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการทั้งนี้ยืนยันว่าสนามบินเบตงพร้อมเปิดใช้บริการในวันที่14มีนาคมนี้โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดใช้สนามบินเบตงสำหรับสนามบินเบตงมีพื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตรรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ประมาณ300คนต่อชั่วโมงและรองรับผู้โดยสารได้876,000 คนต่อปีทางวิ่งหรือรันเวย์มีขนาดความยาว 1,800 เมตรรองรับได้เฉพาะอากาศยานขนาดเล็กสำหรับเส้นทางบินและการขึ้นลงของอากาศยานจะอยู่ในน่านฟ้าของประเทศไทยเท่านั้นไม่มีล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านหมอพรทิพย์ยอมรับแม่แตงโมปรึกษาเรื่องขออายัดศพแนะทนายความติดต่อนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจขอทราบผลผ่าพิสูจน์รับเป็นผู้สังเกตการได้แต่ผ่าเองไม่ได้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมนิดาโดยยอมรับว่านางพนิดาศิระยุทธโยธินมารดาของแตงโมและศาสนาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตน์ประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์ผู้ประกอบพิธีไว้อาลัยให้กับแตงโมมาปรึกษาเรื่องของการอายัดศพของแตงโมไว้เพื่อตรวจสอบใหม่เพราะยังมีข้อสงสัยเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตรวมถึงสังคมยังมีข้อกังขาซึ่งตนเองก็ได้ให้คำแนะนำไปว่าให้ทนายความไปติดต่อกับทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอทราบผลและขอดูรูปถ้ายังไม่ทราบผลหรือผลการตรวจพิสูจน์ยังไม่เป็นที่พอใจก็ขอให้ทางครอบครัวติดต่อขอผ่าศพเป็นครั้งที่2 ส่วนที่แม่ของแตงโมจะขอให้ตนเองเป็นผู้ผ่าพิสูจน์ศพเองก็ได้แจ้งไปแล้วว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะดำเนินการผ่าศพด้วยตัวเองได้แต่จะเป็นทีมปรึกษาหรือไปร่วมสังเกตการได้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ยังกล่าวได้ว่าในขณะนี้ส่วนตัวยังไม่ได้เห็นรายละเอียดทางภาพถ่ายรายงานผลการผ่าชันสูตรศพใดๆจึงทำให้ทุกคนอยากจะรู้เพราะตอนนี้ได้ทราบข้อมูลจากทางคุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เท่านั้นเพราะถ้าได้เห็นผลรายงานการผ่าพิสูจน์ก็จะดูได้ว่ารูปถ่ายและรายงานครบถ้วนตามที่มีการสงสัยหรือไม่โดยคุณหมอเองก็จะใช้ความรู้ไปช่วยอธิบายให้ส่วนขั้นตอนหลังจากอายัดศพของแตงโมแล้วทางคุณแม่และทีมทนายความได้ประสานไปทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้เป็นผู้ผ่าพิสูจน์ซึ่งระบบของทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เองก็จะมีการเชิญคุณหมอไปร่วมสังเกตการอยู่แล้วส่วนพิธีเผาศพของแตงโมก็จะต้องเลื่อนออกไปก่อนเพื่อรอขั้นตอนของรายงานผลการผ่าชันสูตรศพคาดว่าในสัปดาห์หน้าหากได้รับ
ทราบผลรายงานการชันสูตรและภาพถ่ายแล้วจะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ขณะที่บรรยากาศที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพแฟนคลับเดินทางร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของแตงโมนิดาโดยในวันนี้เป็นวันที่2หลังจากมีการให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมไว้อาลัยโดยผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องเข้ารับบริการตรวจแอนติเจนเทสคิดก่อนเข้าร่วมพิธีซึ่งในวันนี้ยังคงมีแฟนคลับส่งดอกไม้มาเพื่อร่วมไว้อาลัยอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้โมอามีนาพินิจดารานักแสดงและเป็นเพื่อนแตงโมได้เดินทางมาถึงพร้อมกับเบิร์ดแฟนของแตงโมลูกชายบิ๊กตำรวจซิ่งปอร์เช่ชนคนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตตำรวจจ่อแจ้งข้อหาภายใน 1-2 วันนี้ตำรวจนครบาลสำเรเปิดเผยความคืบหน้าคดีหนุ่มวัย29ปีบุตรชายของนายตำรวจระดับสูงขับรถปอร์เช่เฉี่ยวรถจักรยานยนต์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุเกิดบริเวณบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเชิงสะพานฝั่งมุ่งหน้าถนนกรุงธนบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนหนุ่มขับปอร์เช่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะค่ะศีรษะแตกถูกเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลโดยภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจปัสสาวะและเลือดของทั้งสองคนเพื่อหาสารเสพติดและปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายแล้วอยู่ระหว่างรอผลรวมถึงกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เพื่อนำมาพิจารณาแจ้งข้อหากับคนขับรถปอร์เช่สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวมีพยานเล่าให้ฟังว่ารถปอร์เช่และรถจักรยานยนต์ที่เสียชีวิตต่างขับลงจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในช่องทางซ้ายเพื่อมุ่งหน้ากลับที่พักทั้งคู่ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันเกิดขึ้นขณะนี้ทางญาติผู้เสียชีวิตติดต่อเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมกับให้ปากคำเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตแล้วและจะเดินทางไปติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปส่วนคนขับรถปอร์เช่ขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคาดว่าอีก 1-2 วันจะสามารถเข้าให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News